Seven. ครั้งนี้นะครับผมหยิบตัว Sony A7S Mark III นะครับจับคู่กับเลนส์ G Master 50 f/1.2 มาทำงานครับในคลิปนี้นะครับผมขอแบ่งทั้งหมดออกมาเป็น3พาร์ทครับซึ่งพาร์ทที่1ของเราเนี่ยจะเป็นพาร์ทของ Pre-Production ครับตอนนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยเราเป็นคลิปแบบเล็กๆเราไม่ได้เป็น Production แบบใหญ่นะครับเราทำงานในสายแบบ Filmmaker เนาะก็คือจะมีคนที่น้อยมากๆซึ่งเซตอัพในครั้งนี้นะครับผมถ่ายคอสเพลย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องศึกษานะครับตัวคาแรคเตอร์ที่ผมเลือกและคาแรคเตอร์ที่ผมเลือกตัวนี้ก็คือดีว่าจาก Overwatch ผมก็เลยไปศึกษานะครับว่าตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีท่าทางยังไงบ้างคราวนี้นะครับผมเลือกน้องโนเกียมาถ่ายครับส่วนเพื่อให้เข้าธีมนะครับผมก็จะไปหาโลเคชั่นนะที่มันออกประมาณไซเบอร์พังนิดนึงนะแล้วก็เป็นการาจนะครับแล้วก็สถานที่ที่ได้เนี่ยก็คืออากิบะนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะมากๆเลยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเปิดมาเป็นแบบที่สนามดริฟท์รถด้วยนะสำหรับการทำ pre-production document นะครับผมแนะนำ Canva นะครับใช้งานง่ายๆและเป็นเว็บเบสด้วยครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับมันไม่ได้เอื้อให้เราสามารถออกกองได้หลายๆคนนะครับคนที่ออกกองทั้งหมดนะครับถ้าไม่รวมคนถ่ายเบื้องหลังก็คือวูดดี้นะเราใช้ทั้งหมดแค่4คนเท่านั้นครับส่วนการวางแนวคิดของการทำ pre-production ตัวนี้เนี่ยผมจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด2หัวข้อครับหัวข้อแรกก็คือเป็นแบบแฟนเซอร์วิสนะครับหรือ OVA ส่วนอีกหัวข้อหนึ่งก็คือแฟนบอยซึ่ง2หัวข้อนี้มีความแตกต่างกันครับผมขอพูดถึงของแฟนเซอร์วิสก่อนแล้วกันเนาะแฟนเซอร์วิสของผมเองเนี่ยผมมองว่าผมอยากจะมองเห็นดีว่าในรูปแบบอื่นที่ผมยังไม่เคยมองเห็นครับด้วยความที่คาแรคเตอร์ของโนเกียเนี่ยเป็นคนที่มีความแอบเซ็กซี่อยู่แล้วเนี่ยผมก็เลยจะใส่ความเซ็กซี่ตรงนี้ลงไปในดีว่าในฉบับที่ผมอยากให้เป็นครับซึ่งการวางแผนในดีว่าในฉบับ OVA หรือว่าแฟนเซอร์วิสแล้วเนี่ยผมวางให้คาแรคเตอร์ของดีว่าตัวนี้ไม่มองกล้องครับเปรียบเสมือนให้คนดูเนี่ยได้จินตนาการกับสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับเป็นเรื่องของความฝันนั่นเองส่วนอันที่เป็นแฟนบอยนะครับผมจะยึดหลักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอสตูมหรือแอคชั่นครับชุดเองเนี่ยก็จะเน้นในรูปแบบที่ตามแบบต้นฉบับเลยครับแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือผมอยากจะดึงคนดูเนี่ยร่วมเข้าไปอยู่ในคลิปนี้ด้วยโดยให้ชุดที่เป็นชุดแฟนบอยนะครับเขามองกล้องและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับชมครับพอเราได้2หัวข้อนี้ครับผมจะเอาทั้ง2หัวข้อนี้มาตัดสลับรวมกันเพื่อสร้างมูดและดึงความสนใจให้กับผู้รับชมครับหลังจากที่เราวางแผนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้เวลาออกไปทำโปรดักชันครับพาร์ทที่2ก็คือการทำโปรดักชันครับพอเราได้คอนเซปต์ไอเดียมูดแอนด์โทนของทุกๆอย่างแล้วเนี่ยการที่เราเลือกใช้อุปกรณ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าครั้งนี้แน่นอนครับโจทย์ของเราก็คือ1 low light นะครับ2คือความคล่องตัวในการทำงานนะครับ3ก็คือ depth of field ชัดลึกที่สวยงามครับส่วนอย่างสุดท้ายที่จำเป็นเป็นอย่างมากเลยครับก็คือเนื้อไฟล์ที่มีคุณภาพสูงครับหลังจากที่เรารู้ข้อจำกัดทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวเลือกของการใช้อุปกรณ์ของเราก็มีอยู่แค่อย่างเดียวครับก็คือ Sony A7S Mark III นั่นเองสำหรับเรื่องของการถ่ายทำแล้วเนี่ยครับสังเกตดูใช่ไหมว่าใน pre-production ของเราเนี่ยไม่มี storyboard เป็นเพราะว่าเราเป็นกองเล็กๆครับแล้วก็เป็นการถ่าย portrait video เนี่ยสำหรับเรื่องของการเล่าเรื่องแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการคุม mood นะครับผมอยากให้ทุกคนคิดในสโคปที่แคบลงครับอย่างเช่นในกรณีของ action เป็นต้นผมขอยกตัวอย่างซีน arcade นะครับที่เป็นตู้เกมที่เป็นปืนยิงๆอ่ะผมจะแบ่งสถานการณ์ออกมาเป็นช็อตๆครับอย่างเช่นช็อตแรกเลยก็คือผมจะ close up ไปที่ปืนเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยรู้ก่อนว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วจากนั้นมาเนี่ยผมจะตัดออกมาเป็นภาพกว้างนะครับเล่าว่าแบบของเราเนี่ยกำลังเล่นเกมยิงปืนอยู่นั่นเองครับส่วนช็อตที่3ที่ผมวางเอาไว้ก็คือช็อตที่เป็นภาพกว้างเพื่อให้รับกับท่าแอคชั่นของตัวแบบนะครับให้คนดูได้รับรู้นะครับว่าสถานที่เนี้ยมันคือสถานที่อะไรก็คือร้านเกมนั่นเอง
จากนั้นมาเพื่อให้รับกับท่าแอคชั่นของตัวแบบนะครับผมก็เปลี่ยนช็อตนะครับเป็นช็อตด้านข้างเพื่อให้เห็นโปรไฟล์ของนางแบบมากยิ่งขึ้นครับเห็นไหมครับว่าการที่เราเล่าเรื่องด้วยการแตกช็อตแบบนี้เนี่ยจะทำให้ซีเควนซ์ในวิดีโอของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากๆเลยครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องวางแผนถ่ายและขาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของอินเสิร์ตครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าในแต่ละซีนที่เวลาเราจะย้ายไปที่ไหนที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราจะมีอินเสิร์ตคอยขั้นอยู่ตลอดครับอย่างเช่นเวลาก่อนที่เราจะเข้าไปที่ซีนรถนะครับผมจะแอบใส่แบบ close up ที่ตัวรถเนี่ยแบบไวๆนะเพื่อให้คนที่รับชมเนี่ยเตรียมตัวนะครับที่จะย้ายซีนไปกับเราครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่าย portrait video product หรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยให้ทุกคนนะครับถ่ายแอคชั่นเดิม3ไซส์ภาพเอาไว้ครับเวลาที่เราเอาไปตัดต่อเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแช่ภาพนึงเอาไว้นานจนเกินไปครับถ้าใครที่ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเริ่มถ่ายจากไซส์ภาพอะไรดีนะครับผมขอแนะนำง่ายๆแบบนี้ครับก็คือช็อตแรกนะครับที่เป็นแบบ close up เนี่ยผมขอให้ทุกคนนึกถึงเรื่องของดีเทลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดเป็น close up หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นปืนของเขาเป็นต้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น expression นะครับให้เราครอปแคบเข้าไปที่ใบหน้านะครับเราก็จะได้ expression ในของตัวแบบของเราได้อีกด้วยนะครับส่วนไซส์ภาพที่2นะครับก็คือ medium shot ถ้าเป็นการถ่ายแบบนี้ครับขอให้ทุกคนนะครับลองเล็งไว้ที่ครึ่งตัวก็พอครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเพื่อให้เห็นแอคชั่นโดยรวมและสถานที่หรือ location ผมแนะนำให้คุณถ่ายเป็นภาพกว้างครับหรือว่า long shot นั่นเองในครั้งนี้นะครับตัว A7S Mark III ของผมเนี่ยผมเลือกใช้ไฟล์ที่สูงที่สุดเลยครับก็คือ XAVC SI 4K 422 10บิตครับเพราะไฟที่เราใช้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะใช้ไฟที่มีสีค่อนข้างจัดครับการที่เรามีเนื้อไฟล์ที่มีบิตเรทสูงๆเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาฟุตเทจเนี่ยไปทำงานต่อในเรื่องของ post production ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกรดสีหรือการทำ CG เนี่ยทำออกมาได้สบายๆเลยครับและเนื่องจากที่เรามีคนน้อยนะครับการทำ follow focus เนี่ยต้องตัดทิ้งไปได้เลยการที่ผมเลือกใช้ A7S Mark III เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า auto focus เลยนะเพราะว่า auto focus ของมันเนี่ยดีมากๆเลยครับขอย้ำอีกทีนะเราถ่าย auto focus แบบที่เป็น low light ด้วยแถมโฟกัสเข้าอยู่ตลอดไว้ใจได้เลยล่ะครับการใช้เลนส์สปีดสูงๆอย่าง G Master 50 f/1.2 เนี่ยก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยครับเพราะว่านอกจากเราจะได้ Depth of Field แบบสไตล์กล้อง Full Frame แล้วเนี่ยเรายังจะได้ Creamy Bokeh นะครับซึ่งเป็นโบเก้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ G Master เนี่ยสวยงามมากๆแล้วที่สำคัญโบเก้แบบนี้เราเข้าโฟกัสอยู่ตลอดคุณลองนึกภาพดูสิมันจะสวยขนาดไหนอะแต่ผมมีเคล็ดลับอย่างนึงอยากจะแนะนำให้ทุกคนครับเพราะว่าหลังจากที่เราใช้ FX3 ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจำได้ไหมว่ามันมีท็อปแฮนเดิลอยู่ผมก็เลยไปหาท็อปแฮนเดิลครับมาติดที่ตัว A7S Mark III บ้างจะสามารถช่วยทำให้เราถือได้นิ่งขึ้นนะครับผสมคู่กับ stabilization ในกล้องด้วยนะซึ่งในงานครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้ไฟทั้งหมดนะครับ5ดวงครับซึ่งเป็น5ดวงที่เราสามารถเคลื่อนย้ายได้แบบง่ายๆเพราะว่ามันมีน้ำหมักเบานั่นเองครับผมก็จะเน้นการสร้างสีสันนะครับให้กับซีนโดยใช้ไฟที่เป็นแบบ RGB นะซึ่งไฟพวกนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์อยู่ข้างในตัวไฟอยู่แล้วคุณสามารถที่จะเล่นได้หลากหลายรูปแบบเหมาะมากๆเลยครับกับสายคอสเพลย์สำหรับคนที่ไม่ถนัดนะครับกับการสื่อสารกับนางแบบนะผมแนะนำให้คุณพกลำโพงบลูทูธไปด้วยแล้วเปิดเพลงเพื่อสร้างมูดให้กับการถ่ายทำของเราครับหลังจากที่เราทำโปรดักชันเรียบร้อยแล้วถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไฟล์มาดูกันคราวนี้นะครับผมมีทิปส์และทริคดีๆนะครับในการทำโพสต์โปรดักชันให้ทุกคนด้วยครับต้องขอบอกเลยนะว่า post production เนี่ยเป็นอะไรที่ผมถนัดที่สุดเลยนะเช่นงาน VFX เป็นต้นผมก็เลยวางแผนถ่าย green screen ตอนทำ production ครับซึ่งไฟล์ที่เราใช้เนี่ยเราก็เลือกใช้ตัวไฟล์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดอยู่แล้วก็คือ XAVC SI 422 10 bit ครับถ้าเราจัดแสงได้ดีพอแล้วเนี่ยเรื่อง green screen ตัวนี้สามารถคีย์ออกได้แบบง่ายๆเลยครับส่วนหุ่นยนต์ตัวนี้ผมวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นก่อนเริ่มงานแล้วผมก็ไปหาไฟล์ที่เป็นไฟล์ 3D นะครับแล้วก็เอาตัว 3D ตัวนี้มาตกแต่งสีพอเราคีย์กรีนสกรีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการเอาหุ่นยนต์เนี่ยมาวางไปในแบ็กกราวด์แต่ว่าแค่นั้นมันคงไม่พอครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะมีซีนอยู่ซีนนึงที่ผมวางแผนเอาไว้สำหรับเซกชันของแฟนบอยครับก็คือซีนคาแรคเตอร์ Select นะครับที่อยู่ในเกม Overwatch ครับแอคชั่นจะเป็นน้องดีว่าเนี่ยแหละครับยืนกอดอกและพิงหุ่นครับทีนี้เนี่ยหุ่นมันต้องขยับถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็เอา 3D โมเดลตัวนี้มาใส่กระดูกครับแล้วก็ขยับตามที่แอคชั่นคนที่เราถ่ายในกรีนสกรีนจากนั้นมาก็จับทุกอย่างเรนเดอร์รวมกันนะครับแล้วก็เข้าโปรเซสที่เรียกว่าคอมโพสิตครับหลังจากคอมโพสิตเรียบร้อยแล้วภาพที่ได้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับอ๋อและที่สำคัญอย่างนึงเวลาเราทำ CG อ่ะเราควรที่จะเก็บ environment นะครับ
ภาพต่างๆเนี่ยเป็น360ก็ได้หรือว่าเป็นภาพของ reference ในโลเคชั่นนั้นๆเพื่อเก็บค่าแสงเอาไว้แล้วเอาแสงตัวนี้เนี่ยมาจำลองใส่เข้าไปให้กับฉากในโมเดล 3D ของเราครับสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือเราจะได้ไฟทั้งหมดนะครับของฉากของเราเนี่ยมาใส่ไว้ในตัวละครของเราให้มันกลืนเข้ากับแบ็คกราวด์ที่เราถ่ายครับในครั้งนี้ที่เราเลือกถ่ายมาเนี่ยผมเลือกใช้เป็น S-Log 3ครับแล้วก็แปลงจากหลัดนะครับเป็น709สีจาก S-Cinetone ตัวนี้เนี่ยมีความโดดเด่นมากๆครับในเรื่องของสกินโทนมีความสวยงามมีความนุ่มนวลต่างๆนะครับพอเราได้ลุคแล้วเราก็ทำการ Creative Style ครับผมก็จะใส่ค่าสีต่างๆเนี่ยให้ดูออกมาเป็นแนวไซเบอร์พังพอมาถึงขั้นตอนการตัดต่อครับการตัดต่อทีเนี้ยเนื่องจากว่าเราวางแผนการถ่ายเพื่อการเล่าเรื่องมาได้ดีแล้วเนี่ยการที่เราจะเอามาต่อ continue shot ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยกับการวางซีนในการตัดต่อเนี่ยก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยครับสำหรับทริคเล็กๆนะครับในการตัดต่อของผมเนี่ยผมก็จะไปหาซาวด์นะครับที่เป็น original sound อย่างเช่นพวกซาวด์เสียงหัวเราะเสียงควงปืนหรืออะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปในตัวงานด้วยเป็นกิมมิกเล็กๆนะครับเพื่อให้คนดูเนี่ยได้รู้สึกว่าเอ้ยเราใกล้ชิดตัวดีบ้ามากขึ้นครับ Let's shoot for a new high score ผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับการถ่ายวิดีโอพอร์ตเทรตสำหรับทุกๆคนครับพบกับทิปส์และทริคดีๆในการถ่ายวิดีโอได้ที่ Benjamin Filmmaker ครับแล้วก็ Sony ด้วยนะ